นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปุลังนะพังอาหัจจะปะพะตังสะมันตาอนุปริยายยงนิปโปเทนตาจตุติสาตินะบัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัปปโตปมะกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณชาปนสถานวัดตาโมแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพคุณพ่อแน่นโกสันที่ได้จากภรรยาบุตรธิดาไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโกสันและขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อแน่นโกสันที่ได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปอย่างไม่สามารถที่จะหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียทางครอบครัวโกสันก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ณัฐพงษ์ม่วงอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมได้มาเป็นประธานและก็ได้รับเกียรติจากท่านชัยพรตวงสกุลนายกเทศมนตรีตำบลทรงได้เดินทางมาแสดงความอาลัยวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้ปรารภงานสูญเสียได้ปรารภร่างกายอันไร้ประโยชน์จึงอยากให้เกิดประโยชน์ในการสูญเสียงานลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์เลยนั่นก็หมายความว่าชีวิตหรือว่าร่างกายของคนเราเมื่อปราศจากลมหายใจแล้วหาประโยชน์อันใดไม่ได้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้ปรารภร่างกายอันปราศจากประโยชน์นี่แหละจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมส่งสการจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วคุณพ่อแน่นก็อายุเพิ่งจะ77ขวบก็ยังไม่มากถ้าจะว่าแล้วก็ยังไม่มากแต่ว่าถ้าเรามองคนในอายุ77ปีเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถจะเดินเหินไปที่ไหนได้แล้วชีวิตของคนเรานั้นหรือว่าอายุของคนเรานั้นน้อยนิดเดียวนะถ้าจะไปเทียบกับอายุของบุคคลหรือว่าประเภทอื่นๆนะหรือว่าอย่างเช่นไปเทียบนะกับเทวดาชั้นดาวดึงของเรานี่น้อยนิดเดียวหรือถ้าจะว่าไปถ้าจะเอาไปเทียบกับสัตว์บางจำพวกชีวิตของคนเรานั้นก็ถือว่าน้อยมากอายุ70ปีหรือว่าอายุ100ปีนี่ถือว่าน้อยมากสั้นมากเพราะฉะนั้นอายุที่น้อยหรือว่าอายุที่สั้นนี้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นได้มีคุณค่าต่อสังคมต่อตนเองเท่าที่ทราบในเบื้องต้นกับพระหลานชายพระตัตพลตอนนี้สว่างโสก็บอกว่า
คุณพ่อแน่นเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้เป็นปึกเป็นแผ่นดังจะได้เห็นว่าคุณพ่อนั้นมีลูกมากสมัยก่อนชาวบ้านจะนิยมมีลูกมากแต่ทุกวันนี้ถ้าครอบครัวไหนมีลูกมากก็บอกว่าลูกมากจะยากจนอันนี้คือในยุคสมัยทุกวันนี้ทำไมถึงบอกว่าลูกมากจะยากจนก็เพราะว่าทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินดังนั้นในการดำเนินชีวิตตั้งแต่รู้ว่าลูกมาเกิดอยู่ในครรภ์ของมารดาของแม่ก็ไปฝากครรภ์แล้วถ้าไม่ไปฝากครรภ์เวลาจะไปคลอดก็ยากไปฝากครรภ์ก็ต้องเสียเงินเสียทองแต่ถ้าย้อนไปยุคของคุณพ่อแน่นไม่ต้องมีโรงหมอโรงพยาบาลไม่ต้องไปฝากครรภ์ไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรมากในยุคนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นยุคที่ฐานะทางครอบครัวฐานะทางบ้านอาจจะยากจนแต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากก็อาจจะลำบากอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งการคลอดก็อาศัยหมอตำแยหลายคนที่นั่งอยู่นี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านมือหมอตำแยแม้กระทั่งประเทศเองไม่ได้คลอดในที่โรงพยาบาลเหมือนกับทุกวันนี้แต่ถ้าว่าทุกวันนี้ถ้าไม่คลอดโรงพยาบาลก็ลำบากอีกลำบากเพราะอะไรก็ต้องหาหลักฐานหาอะไรไปแจ้งเกิดแต่ถ้าทุกวันนี้ไปคลอดโรงพยาบาลหมอทำให้เสร็จเรียบร้อยมีเลข13หลักมีเลขอะไรเรียบร้อยแต่ถ้าไปคลอดตามที่อื่นมาก็ลำบากท่านนายกเทศมนตรีต้องไปรับรองลำบากผู้ใหญ่บ้านต้องไปรับรองเดี๋ยวจะหาว่าเอาลูกคนเถื่อนคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์สวมอะไรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องเข้าสู่ระบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะความมุ่งมั่นของคุณพ่อแน่นนั่นแหละจึงทำให้ครอบครัวเป็นปึกเป็นแผ่นทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นดังจะได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่ถ้าจะว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจก็ว่าได้ลูกหลานไปขึ้นไปล้างหน้าก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของคุณพ่อนั่นแหละแต่ถ้าบางคนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีลูกแค่คนเดียวพอพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยพึ่งพิงลูกกลับมาชิงตายก่อนพ่อแม่อีกทำให้พ่อแม่ก็ว้าเหวทีเนี้ยนะไม่มีลูกมีหลานที่จะคอยดูแลเวลาแก่เท่าแต่คุณพ่อแน่นนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญนะเป็นบุคคลที่มีบุญมีเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาเมื่อตายก็ตายก่อนลูกก่อนหลานนะให้ลูกหลานได้ดูแลได้ลูกหลานได้จัดภาษาบ้านเฮาเพิ่นว่าให้ลูกหลานได้เมี่ยนคาบเมี่ยนขี้นะให้ลูกหลานได้เมี่ยนคาบเมี่ยนขี้เป็นว่าอันนี้คือเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญของคุณพ่ออย่างหนึ่งทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสักการคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแน่นวันนี้ต่อมาภาพจึงได้ขึ้นภาษิตว่ายถาปิเสลาวิปุลานนับพังอาหัตจะประพัตตาเป็นต้นเป็นคาถาที่ได้นำมาจากปัพพโตปมสูตรปัพพโตปมสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่อุปมาด้วยภูเขาเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลหลังจากทำภารกิจจัดการบริหารบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงได้ถามว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาแต่หัววัน
โดยปกติแล้วพระเจ้าแผ่นดินเวลาไปเฝ้าพระเจ้าจะไม่ไปตอนกลางวันแต่วันนั้นพระเจ้าเกษมที่กศลก็ไปตอนกลางวันพระเจ้าเกษมที่กศลก็เลยกราบทูลบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์ได้ทำกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่บริโภคกามผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายต้องการความปลอดภัยให้กับบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วนะก็คือบริหารจัดการกิจทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแต่หัววันวันนี้ก็เลยเข้ามากราบทูลพระองค์พุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามหาบพิตรอันนี้จะถามญาติโยมด้วยนะพระพุทธเจ้าถามพระเจ้าแผ่นดินแต่อาตมาจะถามญาติโยมญาติโยมจะตอบยังไงพระพุทธเจ้าถามพระเจ้าเกษมที่โกศลว่ามหาบพิตรมีอำมาตย์คนหนึ่งมีข้าราชการคนหนึ่งมาจากทิศตะวันออกเป็นคนที่เชื่อได้เป็นคนที่พระองค์ไว้ใจได้มีคำพูดคำจาที่หนักแม่นเชื่อถือได้ไม่เป็นคนหลอกแหละมาแล้วก็มากราบทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออกโน่นเห็นภูเขาสูงเสียดฟ้ากลิ้งบททับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไปทั่วพระองค์จะทำอย่างไรอีกคนหนึ่งมาจากทิศใต้ก็พูดเช่นเดียวกันคนหนึ่งก็บอกว่ามาจากทิศตะวันตกก็พูดเหมือนกันคนหนึ่งมาจากทิศเหนือก็พูดเหมือนกันบอกว่าทางทิศโน้นมีภูเขาสูงเสียดฟ้ากลิ้งบดขยี้สัตว์ไปทั่วทุกหนทุกแห่งพระองค์จะป้องกันอันตรายอย่างนี้ได้อย่างไรญาติโยมที่ป้องกันได้บ่ล่ะภูเขาผุดสูงเสียดฟ้ามันกิ่งมาบดสรรพสัตว์มันสิมาบดเฮาน้ำนี่ทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังนี่ไม่ออกเขาออกสิเฮ็ดจังไหนพระเจ้าเกษมที่โกศลบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะต่อสู้หรือว่าไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรอกพระเจ้าข้าไม่มีใครที่จะป้องกันได้หรอกพระเจ้าบอกว่าเมื่อไม่มีใครป้องกันได้พระองค์จะทำยังไงไม่ออกเสียทางไหนเดี๋ยวจะหน่อยภูเขามันจะมาหอดเท่าไหร่นี่ไม่ออกนั่งอยู่ในศาลาก็ดีนั่งอยู่ในเส้นก็ดีเสียทางไหนแล้วแต่บุญวาสนาเนาะแล้วแต่บุญตะกรรมพระเจ้าเกษมที่โกศลกราบทูลพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์ก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมพระเจ้าข้าสร้างบุญสร้างกุศลไว้ผู้ว่าสิตายอยู่แล้วนี่สิเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพิ่นว่าเข้าละว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะเนี่ยคือพระเจ้าเกษมด้วยกุศลมองว่าเออเนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากการบดขยี้ของภูเขาได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะหลบหลีกได้สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตนเองเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางให้กับตนเองให้ตัวเองนั้นได้มีบุญกุศลได้มากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ยกอุปมาภูเขานั้นก็คือความตายนั่งอยู่ในนี่เบิดเนี่ยในศาลานอกศาลาเนี่ยทั้งผู้เทศผู้ฟังตายเบิดบ่มีผู้ใดเหลือจักคนเกิดร้อยตายร้อยเกิดล้านตายล้านตายเบิดบ่ต้องโควิดก็ตายโควิดก็ตายบ่โควิดก็ตายแต่ว่าบ่มีใครอยากตายด้วยนางอาตมาก็บ่ทันอยากตายอยู่น้อง
ว่าท่านอยากตายยังเห็นโลกนี่ยังวิจิตรงดงามอยู่เพิ่นว่ายังอยากอยู่ในโลกนี่อยู่ยังบ่ทันได้ไปนอกบ่มีผู้ใดอยากไปเมื่อถึงแม้ว่าเราจะรู้นะรู้ว่าความตายมันมาอยู่มันมีอยู่ทุกคนญาติโยมสาธุชนทุกคนเกิดมาในโลกนี้เกิดมาอย่างถามเจ้าของหลายคนก็บอกว่าเกิดมาเป็นนั่นเป็นนี่เกิดมาเอานั่นเอานี่แม่นบ่เกิดมาคอยสิได้นั่นสิได้นี่เรียนหนังสือไปคอยสิเป็นนั่นเป็นนี่แต่สุดท้ายก็คือจุดประสงค์หลักๆจริงๆนั่นก็คือเกิดมาเพื่อรอวันตายจุดประสงค์ของการเกิดคือตายเท่านี้ส่วนที่ในขณะที่เรายังไม่ตายนั้นเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองบางคนเกิดมาในขณะที่มีชีวิตอยู่บ่จักกอบจักโกยจักสาวได้สาวเอาเมื่อเหย้าสาวเอาสาวเอาแถวบ้านเฮาบ่เป็นเนาะคือสิบ่เป็นเนาะอันใดพอตัวใดกับตัวอันใดพอรักใดกับรักรักหัวย่างปีละคืบบ่เป็นดอกว่าบ้านเฮาเนาะคันว่าตาฮอดย่ำลงไห้ลงหน้าย่ำดำหน้าคนละปีเด่นรักหัวอยู่แก่ปีหน้าอยู่คนละกลางให้หน้าของคนอื่นพุ่นน่ะบางคนถึงเป็นจังซั่นเด้บางคนเอาไปโลดพุ่นว่าตายไปก็ไปน้ําบ่ได้ดอกพุ่นว่าเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนเองพุทธเจ้าให้มองเจ้าของก่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้มองตนเองเราจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไรเนี่ยแล้วก็เมื่อตนเองมองที่ตนเองแล้วก็ไปมองที่คนอื่นโมเมนต์คือสำนวนภาษาไทยเนี่ยสำนวนไทยมันบอกว่าอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาใจเฮาไปใส่ใจเขามันสิต่างกันเด้เอาใจเฮาไปใส่ใจเขาพระองค์ใช้คําว่าอัตตานังอุปมังกตวาอัตตานังอุปมังกตวาก็คือเอาใจเราน่ะไปใส่ใจเขานั่นก็หมายความว่าเราไม่อยากเจ็บคนอื่นก็ไม่อยากเจ็บแม่นบ่ไม่ออกเฮาบ่อยากตายคนอื่นก็บ่อยากตายแม่นบ่เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าจะไปเบียดเบียนเขาจะไปฆ่าเขาจะไปตีเขาเพิ่นว่าเฮามีเงินมีทองเฮาก็หวงเด้ทรัพย์สินเงินทองของเฮาก็บ่อยากให้ผู้ใดมาลักมาขโมยเด้เพิ่นก็เลยบอกว่าเมื่อเฮาบ่อยากให้เขาทรัพย์สินเงินทองเฮาถูกขโมยเพิ่นก็บอกว่าเฮาก็อย่าไปลักของเขาเพิ่นว่านี่แหละคือการเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราหวงแหนอย่างไรเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาล่วงละเมิดของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นความตายก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยเราจะสร้างคุณงามความดีอะไรไว้ก็เหมือนกับคุณพ่อแน่นนี่แหละได้สร้างคุณงามความดีอย่างน้อยก็ในครอบครัวเล็กๆที่มีลูก9คน10คนเนี่ยท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้นอกจากนั้นก็ยังเผื่อแผ่นอกจากครอบครัวตัวเองก็เผื่อแผ่ไปเพื่อนบ้านไปถึงคนน้อนคนนี้จึงดูได้ว่าญาติโยมสาธุชนได้มาส่งสักการวันนี้ก็ไม่ใช่น้อยก็คงจะมองได้ว่าคุณพ่อแน่นก็คงจะเป็นบุคคลที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับชุมชนช่วยเหลืองานสังคมการช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็เป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่งในหลักบุญกิริยาวัตถุญาติโยมสาธุชนท่านตรัสไว้ในข้อหนึ่งบอกว่าไวยาวัจจไมยไวยาวัจจไมยนั้นเป็นการช่วยเหลืองานสังคมการช่วยเหลือขนขวายอย่างวันนี้เรามาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย
ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจว่าถ้าเป็นบุญก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาอันที่จริงการช่วยเหลืองานสังคมเนี่ยก็เป็นบุญแม้กระทั่งอีกข้อหนึ่งเศรษฐาปัจจายนะเศรษฐาปัจจายนะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นึกก็ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลหรือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อหนึ่งบุญในพระพุทธศาสนานั้นมีหลายอย่างหลายแขนงแต่ส่วนมากเราถ้ามองว่าบุญเราจะมองถึงวัดต้องบริจาคให้วัดต้องให้ทานต้องอย่างเดียวอันที่จริงบุญนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้ศึกษาดังที่อาตมาได้กล่าวนั่นแหละว่าเรามีความอ่อนน้อมต่อมตนสักการะบูชากราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นในครอบครัวของเราพี่นะก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ทำไมท่านจึงให้เราอ่อนน้อมต่อมตนต่อพี่ชายพี่สาวเพราะในสมัยก่อนสมัยโบราณอาจจะไม่โบราณอาจจะสักย้อนไปสัก20ปีย้อนหลังเนี่ยเมื่อครอบครัวใดมีลูกเกิดมาก็อาศัยพี่ชายอาศัยพี่สาวนั่นแหละเลี้ยงดูน้องบ่ได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นสู่มือนี่เด้สมัยก่อนนอนบ่มีต้องเรียนอนุบาลเพื่อสมัยทุกเมื่อนี่กับมิตรอ้ายมิตรเอื้อยนั่นแหละเบิ่งเองพ่อแม่ก็ไปเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าไปเฮ็ดสวนพุ่นลูกก็ให้อ้ายให้เอื้อยเบิ่งน้องลังเทื่อพอลังเทื่อแม่ย่ำของมอกไว้อ้ายรักกินก่อนสั่มเนาะบ่เป็นดอกเนาะแถวเลยเนาะทุกเมื่อนี่บ่มีสั่มเพิ่นว่าการไปย้ำกับพวกกันว่าโลกเสื้อโลกกันว่าติดโลกกันย้ำกล้วยมกเขาใช้เขาเนี่ยหอมมาสันเองเนาะหลายคนที่เคยกินว่าทุกมือนี่ว่ามีเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดติดโลกอันนี้แหละคือความอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เป็นใหญ่เป็นพี่เป็นใครก็แล้วแต่ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าก็ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งของการทำบุญดังที่กล่าวว่าในวันนี้ที่พวกเรามาช่วยกันขนขวายยกนั่นหยิบนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุเหมือนกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาความตายเหมือนกับภูเขาท่านบอกว่าภูเขาศิลาแท่งทึบสูงเสียดฟ้ากลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้สัตว์ไปชั้นใดความตายความตายหรือว่าความแก่และความตายนั้นก็เหมือนกันเอวังชลาจากมัจจุจากอธิวัตตันติปาณิโนท่านบอกว่าความแก่และความตายก็ครอบงำสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรหรือแม้กระทั่งคนเก็บขยะไม่มีใครเหลือทุกคนตกอยู่ในวังวนนี้เหมือนกันหมดถ้าไม่ตายก่อนกำหนดไม่ตายด้วยอุบัติเหตุอยู่ไปเรื่อยๆทุกคนก็ย่อมจะได้ชราด้วยกันหรือว่าความแก่หรือแม้กระทั่งสุดท้ายก็คือแม้ว่าไม่อยากจะตายเนี่ยไม่อยากจะตายในที่สุดก็ต้องตายเพราะอายุไขหมดทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะหลีกพ้นไปได้ไม่มีใครที่จะหลบหนีจากความตายได้ไม่เว้นใครล้วนแล้วแต่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความตายด้วยกันดังนั้น
เพราะความตายนี้ท่านบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะได้หรือหลายคนนั่งอยู่นี่ด้วยกันบ่อยากเข่าเด้นะบ่อยากเข่าบ่อยากแก่บ่อยากชราอายุหลายเพิ่นก็ไปหานั่นหานี่มาหนวดมานั่นพอเที่ยงผิวขึ้นในมันเต็งมันตึงขึ้นเพิ่นว่าผมขาวๆก็บ่อยากขาวเด้เนาะหานั่นหานี่มาย่องย่องจังได๋มันก็บ่อยู่หอดยามมันทั้งหน้าสิอาจสิเต็งตึงอยู่แต่ว่าแขวบ่มีเนี่ยมันเฒ่ามันก็ไปตามวัยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามวัยปึ๊ดไปตามสภาพถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะไปมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ทุกวันนี้มีอะไรล่ะพวกเขาทำการเสริมความงามต่างๆนานาก็พยายามที่จะหาอาหารเสริมมากินแล้วให้ดูหนุ่มขึ้นให้ดูสาวขึ้นแต่ว่าอายุสังขารมันก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาไม่มีใครที่จะสามารถที่จะเอาชนะความแก่ความตายไปได้ท่านบอกว่าทั้งความแก่และความตายนั้นไม่มีใครที่จะสามารถลบชนะได้นะจะมีกองทัพนะกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพอะไรก็แล้วแต่มียุทโธปกรณ์ซื่อรถถังมันจะขั้นกันแล้วแต่เลือดดำน้ำมันจะขั้นกันแล้วแต่สิมันลบความตายบ่ได้ไม่สามารถที่จะลบกับความตายได้หรือแม้กระทั่งเวทมนต์กลคาถาเขาจะเห็นว่าเกจิหลายๆรูปหลายๆองค์เสกของในครั้งอย่างประธานเท่าพระผู้สุทธิมงคลเป็นมีของดีเด้อาตมาได้ยินซื้อปนนแล้วล่ะบ่ได้มีโอกาสมากราบเพิ่นจักเทื่อนะผู้นั้นผู้นี้มาหาเพิ่นเสกของนี่เอาไปใส่ว่าปลอดภัยธรรมะค้าขายว่าดีหรือแม้กระทั่งเกจิรุ่นก่อนๆหลายๆรูปหลายๆท่านก็สามารถที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาสิ่งเหล่านั้นไปป้องกันไปรักษาได้แต่เมื่อถึงคราวตัวเองก็สามารถที่จะเสกให้จะฟ้องอยู่ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเกจิเมืองอุบลเฮาหลายๆองค์หลวงปู่คำบุนี่ดังวังหันดังว่าสั่นวัดแทบจะบ่มีหม่องจอดรถหลวงปู่สวนเนี่ยวัดหน้าอุดมเป็นเกจิใหญ่หรือว่าหลายๆองค์หลายๆหลวงแต่พอถึงคราวตัวเองจะหมดบุญหมดอายุไขก็ไม่สามารถที่จะป้องกันที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะด้วยเวทมนต์กลคาถาทั้งความแก่และความตายเนี่ยไม่สามารถที่เอาชนะด้วยเวทมนต์คาถาหรือไม่สามารถจะติดสินบนใดๆได้ทั้งสิ้นเขาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เอาเงินไปติดสินบนใดได้มีซ่องใต้โต๊ะใต้อันนั้นอันนี้เพิ่นว่าแค่ว่ากันพญามัจจุราชสิไปจ่ายใส่ละย่ายท่านผู้ใดบอกได้สิพระอาตมาไปจ่ายเนี่ยก็บ่อยากไปด้วยกันเด้เพิ่นบอกว่าบ่สามารถติดสินบนพญาติย่อมมาลาดได้พญาติย่อมพิบาลได้ไม่มีใครที่จะจ่ายทรัพย์เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เองเพราะฉะนั้นเราก็มองไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาคำว่าเทวดาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ที่อยู่ใกล้ๆเราเรียกว่าภูมิเทวดาเนี่ยจนกระทั่งโน่นถึงชั้นพรหมมายอมถวายตัวเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็นิพพานแต่พระองค์ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าตายเพราะว่าพระองค์เป็นการดับครั้งสุดท้ายท่านจึงเรียกว่านิพพานหรือแม้กระทั่งพระเถระอย่างหลวงพ่อสารีบุตรโมกขลานะมีฤทธิ์มีเดช
เราจะเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้ฟังว่าหลวงพ่อโมกขลานะสามารถที่จะไปเที่ยวเมืองนรกได้แล้วก็ไปสืบสาวกาวถามข่าวถามข่าวพวกสัตว์นรกว่าทำกรรมอะไรจึงมาตกนรกแล้วก็มาบอกญาติบอกโยมไปเมืองสวรรค์ไปสืบข่าวว่าพวกชาวสวรรค์ทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์ก็มาบอกญาติบอกโยมแต่สุดท้ายเป็นไงท่านก็ไม่สามารถใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านสู้กับพญามัจจุราชได้ท่านก็ต้องยอมสิโลราชพญามัจจุราชหรือแม้กระทั่งอัครสาวกเบื้องขวาหลวงพ่อสารีบุตรท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากแสดงธรรมประหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้สมญานามว่าพระธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเมื่อถึงคราวที่ท่านต้องนิพพานก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญานั้นหลอกล่อพระญาณมัจจุราชไปได้นี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะความตายหรือว่าพญามัจจุราชได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตคนที่ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับลังเทือลังที่ป่ะนี่บอกว่าศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ญาติโยมหลายคนก็โอ้ยพระก็เฮ็ดโตบ่เป็นตนากราบสิไปตั้งศรัทธาไว้จังได๋ก็ว่าไปคําว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในที่นี้พระสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์หรือถึงจะเป็นพระปุถุชนก็ตามเราก็เอาหลักของสุปฏิปันโนนั้นมาจับสุปฏิปันโนนั้นก็ใน4ข้อแรกสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีไหมอุชุปฏิปันโนท่านปฏิบัติตรงไหมตรงกับคำสอนของพระเจ้าหรือเปล่ายายะปฏิปันโนท่านมีความพยายามเพื่อที่จะฝึกหัดขัดเกลาตนเองหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือสามีจิตปฏิปันโนท่านปฏิบัติสมควรเหมาะสมกับสมณะสารูปของท่านหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องวัดของพระสงฆ์ว่าเราควรจะกราบไหว้แต่บางคนเห็นในยุคปัจจุบันนี้มีพระประพฤติตัวประพฤติตนไม่เหมาะไม่ควรประพฤติตนไม่ดีก็ท่านบอกว่าไม่น่าเข้าวัดเลยไม่อยากจะเข้าวัดหรอกพระทำตัวไม่ดีพระเหลวไหลเมื่อเราทำอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งไม่อยากจะทำบุญไม่อยากจะทำบุญไม่อยากจะไปวัดหรอกเพราะเห็นพระแล้วไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะพลาดโอกาสพลาดโอกาสอะไรพลาดโอกาสในการทำคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตนเองเพราะถ้าเรามีศรัทธามั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาตัวนี้ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์มันเป็นบ่อเกิดเป็นเบื้องต้นของการทำคุณงามความดีอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์คือศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอันที่จริงอริยทรัพย์มีอยู่7ประการอาตมาจะไม่นำมาสาธยายเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็บอกว่าผู้ที่มีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาทางใจบัณฑิตย่อมสรรเสริญบัณฑิตนักปราชญ์ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ใครมีความประพฤติดีปฏิบัติดีทางกายประพฤติปฏิบัติดีทางวาจาประพฤติปฏิบัติดีทางใจย่อมจะทำให้นักปราชญ์บัณฑิตนั้นยกย่องสรรเสริญเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลนั้นย่อมบันเทิงเพลิดเพลินในสวรรค์ท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีพ้นจาก
ความแก่และความตายไปได้เราก็ควรที่จะเร่งขนขวายทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างอนุสาวรีย์ให้กับตนเองทำอย่างไรคนอื่นเขาจะได้ระลึกนึกถึงเรานานเท่านานบ่แม่นว่าพอตายไปแล้วมีแต่คนสาบคนแซงนี่เนาะบางคนนี่อยู่ให้เขาสาบเขาแซงไปเป็นหมื่นๆซื่อๆบ่แม่นเพิ่นบอกว่าต้องทำอย่างไรให้คนอื่นเขาได้ระลึกนึกถึงให้เขาได้จมหาให้เขาได้เสียดายนั่นนะโอ้ยเสียดายเด้พ่อใหญ่นั่นเสียดายเด้แม่ใหญ่นี่นะการเราอยู่เราคงสิพาเฮ็ดอันนั้นเราคงสิพาเฮ็ดอันนี้บ้านเมืองคงจะได้พัฒนาไปกว่านี้ให้เขาได้เว้าหาได้กล่าวหาแบบนี้ไม่ออกนะให้เขาได้เอิ้นหาได้กล่าวหาถ้าหากโอ้ยจะเป็นน่านตายก็ดิมันก็อีกเรื่องนึงได้บ่านี่นะมีแต่คนสาบคนแซงตายแล้วดีแล้วแล้วตายไปนะมันสิบ่ได้หกบ้านหกเมืองสิบ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอีกว่าซั่นอันแบบนี้เพิ่นก็มีแต่ที่ไปสู่ที่ต่ําคําว่าไปสู่ที่ต่ํานั้นก็หมายความว่าในโลกปัจจุบันในโลกมนุษย์ก็มีคนที่ไม่ยกย่องสรรเสริญแล้วพอตายไปสู่โลกหน้าใครจะยกย่องสรรเสริญล่ะที่โลกหน้าเขาก็มีแต่จะดึงไปสู่ที่ต่ำนั่นเลยคำว่าดึงไปสู่ที่ต่ำก็มีนรกเป็นที่มุ่งหวังเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามางานส่งสการคุณพ่อแน่นโกสันในครั้งนี้ก็น้อมนำเอาคุณพ่อแน่นนั่นแหละมาเป็นครูสอนเรามาเป็นมาเตือนใจของเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีพ้นไปได้หรอกหลับตานึกแล้วก็ถามตัวเองญาติโยมสาธุชนว่าขณะนี้เราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ว่ามันบอกเลขเด้ว่ามันบอกเลขพ่อยายแนนนี่เราอายุ77ปีเราตายขันเฮาอายุ70อีก7ปีทอเล่าหรือสิอาจเกินกว่าเล่าก็บ่อาจจะบ่หลายหรือฮอดสิบ่ฮอดเล่าก็ได้ฮอดสิบ่ฮอดพ่อใหญ่แน่นก็ได้เพราะฉะนั้นมาเตือนเราว่าอีก10ปีนี่เราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ขันบ่ทันได้เข้าวัดกับเฝ้ามหาประธานเพิ่นมาจังหันจังเพชรน้ําเพิ่นขันบ่ทันได้ปฏิบัติธรรมครับมาปฏิบัติแม่นมาบ่ได้ก็เฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้เฮ็ดอยู่เฮือนบ่ได้ดอกเดี๋ยวหลานก็มาอันนั้นแล้วหลานก็มาอันนี้มาควบข้ามควบแอวบ่เป็นจะได้เฮ็ดดอกแต่ว่ากันสิเฮ็ดได้ก็มาหาประธานเพิ่นนี่เพิ่นมานอนจำศีลอยู่น้ําวันพระวันศีลนี่ยังเฮ็ดอยู่บ่ไม่ออกตัวมื้อนี่แถวบ้านเฮาวันศีลวันพระมาจำน้ําประธานเพิ่นอยู่บ่หรือหาทางเข้าวัดบ่พอแล้วเนาะญาติเป็นจังซั่นอยู่เนาะแต่ว่าบ่แม่นดอกว่าอาตมาก็ว่าไปซั่นล่ะเพราะฉะนั้นเราบวกอายุเราไปอีกไม่กี่ปีอาตมาก็ไล่กูมือได้อายุหน่อยๆซ้ำนี่ก็ได้เพราะว่าหมู่หลายคนอายุรุ่นเล่าเข้าเดียวเฮียนหนังสือมากเข้าก็ไปหลายคนแล้วว่าสิไล่น่ะนะว่าท่านขนาดผมงอกว่าท่านหลายเศษคือไม่ออกนี่เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นพระยามัจจุราชไปได้นอกจากว่าเราจะทำคุณงามความดีไว้ให้มากๆเราจะได้ไม่ต้องลำบากในการเดินทางในการที่เราจะไปสู่ภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาส่งสักการคุณพ่อแน่นถ้าท่านพูดได้ท่านก็จะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันฉะไหนหากแม้นวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ตมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรหิมินากตปุญเญนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีการ
นิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลอยู่เป็นประจำและวาระสุดท้ายได้นิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันมีการสวดมาติกาบังสุคุณเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อขออนุสงผลบุญทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อเน่นได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังหาหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านมีท่านผอ.ณัฐพงษ์ม่วงอ่อนท่านชัยพจน์วงศ์สกุลเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัพพโตปมะกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้